เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวปืนนะครับปืนที่เราจะมารีวิวในวันนี้คือปืนที่มีชื่อว่า Hand Cannon นะครับเป็นปืนแมกนัมที่มีดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยมีดาเมจถึง36ดาเมจนะครับแมกกาซีนมีอยู่9นัดนะครับแล้วก็รีโหลด 0.6 นะครับแล้วก็ Rate of Fire ความเร็วในการยิงอยู่ที่ 0.5 รีโหลดกับยิงค่อนข้างช้ามากนะครับนี่คือข้อเสียของปืนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเราอัพเต็มเนี่ยมันจะกลบข้อเสียทั้งหมดเลยนะครับความสามารถของมันก็คือการทำให้กระสุนยิงได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องรีโหลดและไม่มีวันหมดประมาณนั้นนะครับคือพูดง่ายๆพออัพสุดแล้วปืนที่จะเป็นอินฟินิตี้โดยที่แถมตัวปืนเนี่ยไม่ต้องรีโหลดกระสุนด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาดูตัวปืนนี้กันดีกว่าว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงต่อบ้างนะครับผมนี่ครับข้อเสียของปืนนี้คือมันไม่มีเลเซอร์ดอทครับมันจะเป็นปืนที่เรียกได้ว่าเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นเป้าแบบธรรมดานะครับคือมันจะค่อนข้างเล็งยากช้าแล้วก็เล็งยากนิดนึงนะครับผมขยับนิดเดียวเป้าก็จะบาดเลยนะครับผมอันนี้คือข้อเสียของปืนกระบอกนี้นะครับส่วนวิธีการปลดล็อกนะครับเราต้องเล่นให้จบโหมดโปรเฟชชั่นอลโดยห้ามใช้ของโบนัสของโบนัสนี่คือของอะไรนะครับผมของโบนัสเนี่ยผมขออนุญาตพากลับไปดูหน้าเมนูนิดนึงนะครับของโบนัสเนี่ยจะอยู่ในหมวดของเอ็กซ์ตร้านะครับคือมันจะมีอาวุธอยู่3ชิ้นนะที่เป็นของโบนัสในเกมนี้นะครับเผื่อบางคนไม่เก็ตนะฮะนี่ครับต้องจบโดยห้ามใช้อาวุธ2ชิ้นนี้นะครับคือจริงๆอันนี้คือชิ้นที่3ที่เราต้องปลดนะแต่หมายถึงว่าห้ามเราใช้อาวุธโบนัสเช่นล็อกเก็ตลันเชอร์พวกผมไม่แน่ใจว่าล็อกเก็ตอินฟินิตี้ใช้ได้ไหมแต่ล็อกเก็ตธรรมดาใช้ได้แล้วก็พวกอาวุธที่เป็นพวกโบนัสพวกไพมอลไนส์อย่างเงี้ยพวกแบบมีดที่เป็นอินฟินิตี้แล้วก็โรบอทปืนชิคาโก้หรือว่าปืนทอมมี่กันนะครับเขาห้ามใช้นะครับผมเอาง่ายๆคือถ้าเป็นพวกแบบปลดล็อกมาจากอย่างอื่นเนี่ยที่มันไม่ได้เขียนวงเล็บว่าเป็นโบนัสไอเทมอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เงี้ยระดับความยากนี้สามารถใช้หูแมวได้ครับหูแมวที่ทำให้กระสุนทุกกระบอกเป็นอินฟินิตี้ได้นะครับผมหรือว่าใช้ไอเทมชิ้นอื่นอย่างเช่นชุดเกราะของแอสลี่นี่ก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงและความสามารถของปืนกระบอกนี้ดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมพามาเอาต้องอัพใหม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปครับจะได้รู้ด้วยว่ามันใช้เงินเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่จะเตรียมเงินมาอัพปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งเงินที่ต้องเตรียมไว้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสัก 500,000 หรือว่าครึ่งล้านนะครับในการอัพเกรดนะครับผมถามว่าอันนี้มันเป็นกระสุนอินฟินิตี้อยู่ใช่ไหมก็ใช่ครับเพราะว่าเราใส่หูแมวอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาอัพเกรด Welcome What can I interest you inThis kind of work is about แต่ละขั้นเนี่ยค่อนข้างแพงให้ดาเมจครับปืนนี้ This kind of sad to say that's the end of the rope is a pleasant travel จากเท่าที่ผมลองนะฮะปืนนี้ถามว่ามันแรงแค่ไหนหรอมันก็จะแรงพอๆกับแรงแค่ไหนแล้วถ้าว่าให้ผมยกตัวอย่างคือมันเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมอ่ะที่ไม่ใช่ปืน Rocket Launcher ครับแรงถึงขนาดที่ว่ายิงตัวเลื่อยนะครับในโหมดโปรเฟชชั่นอลเพียงแค่2นัดตายผมลองมาแล้วแรงมาก36ดาเมจนี่คือไม่ได้มาแบบเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองยิงตัวที่แบบธรรมดาก่อนแน่นอนว่าธรรมดาเนี่ยโดนนัดเดียวตายอยู่แล้วนะครับร่วงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองตัวที่มันถึกๆนะครับผมนะครับข้อเสียมันเล่นยากครับเป้ามันบานมากขออภัยครับหลายคนอาจจะหงุดหงิดอะไรวะเดี๋ยวโดนศัตรูแทงเดี๋ยววิ่งโดนกับดักนะต้องขออภัยด้วยคือถ้าเล็งที่มันแบบเป้าหุบเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันนะครับผมเอาล่ะปะเดี๋ยวไปลองยิงกับตัวเลื่อยให้ดูว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมอ
ยิงตรงไหนตรงนั้นมันก็จุยครับผมโอเคไปเข้าบ้านกันเดี๋ยวได้เรียกตัวเลื่อนมาเลยวันตอนเล่นเข้ามาในบ้านแล้วรอเก็บมันนะครับผมในหมดโปรเฟชชั่นอลที่ศัตรูมีเลือดเยอะมากนะครับหมดโอ้อันนี้3นัดครับผมแสดงว่าไม่ติดคิดที่เข้าได้ผมเคยยิงติดคิดที่เข้านัดหนึ่งแล้วก็ยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งก็คือตายเลยประมาณนั้นนะครับนี่ครับไม่กี่นัดเลยว่าตัวเลื่อยเนี่ยหมดโปรเฟชชั่นอลตายครับผมถ้าใครเคยเล่นในหมดโปรเฟชชั่นอลเนี่ยตัวเลื่อยถือว่าอึดมากๆนะครับนี่แต่ข้อเสียคือมันยิงไม่ค่อยโดนครับแต่โดยส่วนตัวของผมนะผมมองว่าปืนนี้เหมาะใช้แบบพวกประมาณว่ายิงบอสอะไรเงี้ยครับแบบสู้กันตัวต่อตัวเงี้ยผมว่าจะค่อนข้างเวิร์กดีมากๆเลยแต่ถ้าต้องมาสู้กับศัตรูที่ดุมหลายตัวเนี่ยปืนมันค่อนข้างลั่นช้าครับแล้วก็ยิงช้ามากเล็งยากด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็แลกกับด้วยกับดาเมจที่แรงมากๆนะผมแนะนำว่ามันปืนที่เอาไว้ยิงบอสนะครับบอสที่แบบเก่งๆฆ่ายากๆอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าใช้ปืนนี้จะทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแหละเพราะว่าอาวุธภายในเกมทั้งหมดตอนนี้ผมได้รีวิวออกมาแล้วนะครับแล้วก็ผมรีวิวครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกอาวุธชิ้นนึงที่ได้จาก DLC ของ Ada นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ